ั้งแต่วันที่14มีนาคมเป็นต้นมานะคะที่ไทยเราสามารถทำการค้ากับมาเลเซียแล้วก็ชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินกลางอีกต่อไปนี่คือการเปิดโอกาสค่ะทั้งลดต้นทุนการค้าลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าแน่นอนเมื่อเป็นสกุลเงินท้องถิ่นก็จะวิ่งไปด้วยกันนี่คือโอกาสสำคัญนะคะในการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนเอาง่ายๆค่ะแค่ปีที่ผ่านมาปี2558การค้าชายแดนที่สงขลานี่ก็มากกว่า 400,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรับใช้ข้อตกลงใหม่นี้ติดตามพร้อมกันค่ะหลังจากที่ไทยและมาเลเซียได้ลงนามบันทึกความตกลงกันตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาให้สามารถชำระเงินการซื้อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้ทำให้ความหวังในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นลดต้นทุนการค้าลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแต่ภายใต้ข้อตกลงนี้ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องทำตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้รวมทั้งส่งรายงานการทำธุรกรรมให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศและจะต้องประกาศอัตราแลกเปลี่ยนริงกิตและบาทโดยตรงด้วยซึ่งในตอนนี้มาเลเซียนับเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยในตลาดโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 24,672 ล้านเหรียญสหรัฐมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 4.62% ต่อปีถึงแม้ในปี2556ไทยเราจะขาดดุลการค้าโดยมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 26,297 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งไทยส่งออกไปมาเลเซีย 13,014 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ตัวเลขนำเข้าคือ 13,282 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ปี2557ไทยเราเกินดุลการค้าด้วยมูลค่าการค้ารวม 25,510 ล้านเหรียญสหรัฐมีตัวเลขจาก CIMB ที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายในปีที่ผ่านมา 2,558ส่วนมากเป็นการซื้อขายด้วยสกุลเงินกลางอย่างดอลลาร์สหรัฐมีสกุลเงินบาทประมาณ 10-12% เท่านั้นขณะที่การซื้อขายด้วยริงกิตมีไม่ถึง 1% หรือประมาณ500ล้านริงกิตซึ่งการผลักดันให้เกิดการชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้นั้นนับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการค้าชายแดนโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้ภาษีศุลกากรจากการส่งออกสูงเป็นอันดับ2ของประเทศและมีมากถึง5ด่านแต่ละด่านการค้ามีมากกว่า 2-3 แสนล้านบาทโดยเฉพาะที่ด่านสะเดาที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาถือเป็นพื้นที่ที่ส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซียมากเป็นอันดับ1ตอนนี้ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกของฝั่งมาเลเซียก็คือธนาคารกรุงเทพมาเลเซียธนาคาร CIMB ธนาคารมาลายันหรือเมย์แบงค์ขณะที่ธนาคารของไทยคือธนาคารกรุงเทพธนาคาร CIMB ไทยและธนาคารกสิกรไทยถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจแน่นแฟ้นกับสถาบันการเงินของ2ประเทศและมีศักยภาพรองรับการทำธุรกรรมซึ่งในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะผ่อนปรนกฎระเบียบบางอย่างเพื่อการบริการที่หลากหลายรวมถึงการฝากเงินสกุลท้องถิ่นของ2ประเทศและผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆด้วยนี่ถือเป็นโอกาสดีสำหรับภาคธนาคารอย่างธนาคาร CIMB ที่คาดว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ตัวเลขการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 เท่าหรือคิดเป็นประมาณ 800-1,000 ล้านริงกิตเลยทีเดียวและยังเป็นโอกาสสำหรับธุรกรรมใหม่อย่างการรับฝากสกุลเงินริงกิตหรือแม้แต่การปล่อยสินเชื่อเป็นสกุลเงินริงกิตเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการส่งออกได้อีกด้วยตอนนี้นะคะเลยกลายเป็นว่าพื้นที่การค้าที่ติดกับชายแดนของมาเลเซียนั้นกำลังเป็นที่น่าจับตาค่ะแต่นอกเหนือจากที่เราจะมีข้อตกลงแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเร่งพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่เฉพาะที่ด่านสำคัญอย่างด่านสะเดาหรือว่าประดังเบซาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นด่านอื่นๆด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของอาเซียนพลัสที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ